คุณค่ะก็เราก็หน้าเหมือนเราอะเนาะบางทีเราเห็นเราใส่วิกทาปากอะไรเงี้ยเราไกด์ให้เฉยใช่ครับประมาณนี้แต่ตอนนี้อยู่ในวัยที่โตเร็วนะครับแล้วก็กำลังจะสูงแซงผมละก็อยู่ในช่วงฝึกร้องเพลงเต้นอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆครับเป็นไงมันเป็นการเป็นสาวแล้วก็รู้สึกไม่รู้ว่าเรามีลูกเร็วหรืออะไรเรารู้สึกดีครับที่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกมากกว่าเป็นพ่ออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเราเล่นกับเขาแบบใกล้ชิดสนิทสนมแล้วลูกก็เล่าทุกเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็มีความเป็นครอบครัวที่ติดลูกครับมีคนทักเยอะเรื่องแบบห่วงไหมผู้ชายอะไรเงี้ยมันยังไม่มีฮะก็เลยผมก็ยังเตรียมรับมือไม่ค่อยถูกว่า พอถึงเวลาลูกมีแฟนจริงๆเราจะมีรีแอคยังไงซึ่งที่ตั้งไว้ก็คือจะไม่ห่วงฮะกะว่าก็จะให้มีแฟนได้อะไรแบบตามธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้จิตใจเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ว่าตัวอาจจะใหญ่ไม่ห่วงจะห่วงไหมครับห่วงครับก็แค่กลัวแบบกลัวไปชอบคนไม่ดีจากก่อนหน้านี้ก็มีคนสอบมาแล้วที่มีคนเคยมาจีบลูกเราอ๋อตอนหลังสืบมาแล้วครับเขาไม่ได้จีบจริงเขาแบบว่าเขาโทรไปถามการบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเขาโยนให้ลูกเราบอกโทรหายี่หว่าสิแล้วเด็กมันก็โทรจริงๆเขาก็แบบใสๆแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาชอบกันเรามโนฮะพอไปถามจริงๆแล้วเด็กไม่ได้ชอบกันครับพ่อคิดไปก่อนนะพ่ออยากซ้อมจริงคิดภาพไหมว่าถ้าอนาคตลูกเราเป็นสาวอายุ15-16เนี้ยเนื้อหอมเราจะต้องวางมาตรยังไงให้คนที่มาจีบกลัวครับผมก็คงจะต้องมี acting อะครับก็คิดว่าเดาว่าเราก็คงถ้าเจอได้เจอแฟนเขาหรืออะไรเราก็คงจะขึมขึมมีเทสไม่มีเทสมาเทสเราขึมได้ไหมเทสขึมยังไงขึมยังไงขึมยังไงพ่อจะขึมได้ไหมที่บ้านทำไรเราอ่ะเจ้าของโรงงานอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคกินน้ำก่อนนะครับลูกแค่นี้เหรอแกบอกเลยไม่รู้ยอกก็คงจะวางมาตรพอสมควรเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการคอนโทรลเพราะถ้าเราแบร์หมดว่าเราเป็นคนใจดีนะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่าไม่เกรงใจเราซึ่งตอนนี้รู้หมดแล้วล่ะคุยเรื่องนี้กับลูกสาวลูกๆเออคุยกับลูกนะมีการซ้อมที่เตรียมกันมากับลูกบอกว่าถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะยังไงหรืออะไรยังไงกลัวว่าเขาจะปิดบังเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาถามอะไรไปบอกไม่มีอย่างเดียวแต่ยังถามไม่จบหรือตอนนี้มีอยู่เพราะเขาก็บอกชอบใครไม่รู้ไม่ชอบไม่มีใครไม่จีบไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็หวาดเสียวอยู่แล้วเรามีแจ้งให้ลูกให้ตามไหมว่าถ้ามีเข้ามาบอกให้เราปรึกษาพ่อได้เอาตรงๆนะฮะจะไม่ค่อยบอกเพราะว่าแม่เขาทำหน้าที่แม่เขาจะไม่ปิดเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะแบบว่าคุยกับลูกทุกเรื่องชอบก็มีใครไม่ชอบไม่ชอบคนไหนเอ๊ะอันนี้มีในห้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันบางเรื่องพ่อก็อาจจะไม่รู้ในเส้นทางโซเชียลหรอพี่เพราะสมัยนี้คือแบบเด็กก็คือเขาโซเชียลเยอะเนี่ยใช่ครับเราเป็นห่วงยังไงบ้างเลยแรกๆตอนเล็กกว่านี้เป็นห่วงมากครับเรื่องโซเชียลที่มันมีอิทธิพลมากในยุคนี้แต่พอเราอยู่กับลูกมาตอนนี้11-12เนี่ยเรารู้สึกว่าแม่เขาคุมได้ดีอย่างโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีการปิดล็อกแอปให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกไม่พยายามที่จะดึงออกมาจากโทรศัพท์ที่บ้านจะมีกิจกรรมร้องเพลงวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเบี่ยงเบนความสนใจให้เด็กไม่อยู่กับมือถือตลอดเวลาให้เขาเป็นเด็กกิจกรรมครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับตอบเป็นคนดีไปไหมครับ ไม่แต่ว่าดูคุณพ่อเข้มขึ้นนะดูแบบว่าดูนิ่งขึ้นดูเปลี่ยนปกติต้องแบบโบม้าอ๋อครับวันนี้เหรอแก่แล้วพอคุยเรื่องลูกมั้งพอคุยเรื่องลูกไม่รู้เล่นมุกอะไรจริงๆเราก็เห็นในโซเชียลเราจะมีเรื่องคอนเทนต์ต่างๆกับลูกตลอดเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับว่าเหมือนพ่อเราทำเหมือนพ่อเราเลย
ก็คือพ่อผมอ่ะจะฝึกให้ผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงซ้อมดนตรีตั้งแต่เด็กแบบเนี้ยเพื่อที่เขาจะมีความสามารถเอาไปใช้เองได้ในอนาคตแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่บังคับเรารู้สึกว่าเขามีแววรู้สึกว่าเราลูกเราเหมือนจะร้องเพลงได้ดีหรือว่าเต้นได้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยสนับสนุนเต็มที่แล้วยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเราสามารถสร้างพื้นฐานของแฟนคลับให้เขาได้แล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตอะไรเงี้ยครับแต่หลักๆเนี่ยแม่เขาชัดเจนมากว่าให้เรียนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ที่ซ้อมดนตรีอะไรที่เหลือก็ลองลงมาเงี้ยครับเขามาสายไหนสายร้องเพลงสายสวยหรือสายตลกคนโตเนี่ยจะร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยแต่คนเล็กจะดูเหมือนจะได้อะไรบางอย่างจากผมไปอีกแบบอีกแบบมันจะออกฮาๆครับก็ไม่ได้สอนนะธรรมชาติเราเห็นเราเลี้ยงลูก2คนเหมือนกันแต่เราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นเรื่องของนิสัยส่วนตัวเป็นตาดันเต็มที่มั้ยครับนี่ก็ดันเต็มที่ฮะบางทีเจอเพื่อนบางคนเค้าก็แซวแล้วเค้าบอกว่าโอ้ดันหนักนะดันหนักนะอะไรเงี้ยคลิปตัวเองไม่ลงแล้วล่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมทำตามธรรมชาติครับเพราะว่ามีคนน่ะเรียกร้องอยากดูลูกมากกว่าเราไม่ได้แบบว่าพยายามดันหรืออะไรจริงๆเราอยากโพสเราไม่ได้อยากโพสลูกแต่โพสเราแล้วคนไม่เม้นไงแล้วก็นี่แฟนเขาก็อยากดูลูกร้องเพลงอยากคิดถึงลูกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทำตามแรงลมแล้วก็โพสสิ่งที่ประชาชนอยากดูที่สุดข้างหลังมาเราก็เห็นโจ๊กเต้นเยอะขึ้นเนาะฮิปฮอปอะไรมาเมียบังคับครับเมียบังคับแต่ว่าผมอาจจะทำดูเต็มที่ไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไอเดียของคนที่มีอิทธิพลมากกว่าแต่ว่าเมียนี่คือเป็นคนใหญ่ที่สุดในบ้านครับไม่มีการปฏิเสธเลยไม่มีครับเพราะเขาน่าจะดูอยู่ด้วยพูดอะไรผิดเดี๋ยวไม่ดีอย่างลูกสาวคนโตหลายคนก็โฟกัสที่ความสามารถว่าอายุแค่นี้แต่ว่าทำได้ทุกอย่างร้องได้เต้นนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยครับภูมิใจกับเขามากแค่ไหนภูมิใจมากครับแล้วก็คิดว่าวันนึงเนี่ยเราจะพอเป็นสาวแล้วเนี่ยเราจะผลักดันเขาส่งเสริมเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะมีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กก็เลยมีความรู้สึกว่าไวกว่าที่คิดแล้วก็เขาก็ทำได้ดีเกินกว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะยังไม่ได้ทำอะไรผมมาร้องเพลงตอนม.2ช้ามากฮะแต่ว่าลูกร้องแต่เด็กอะไรเงี้ยลูกแฟนเขาอยู่ด้วยฮะลูกแฟนเกาหลีอ๋อใช่ครับก็เป็นโชคดีของเขาแล้วก็ไปแบบได้เล่นกับเขาเรียกอะไรอ่ะเคป๊อปใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเล่นภาพยนตร์กับฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็ภูมิใจขอลายเซ็นถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเราก็เอาโปสเตอร์มาใส่กรอบไว้ที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยหนูดูนะเนี่ยอายุแค่นี้หนูได้ทำงานแบบนี้หนังได้ไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็ให้เป็นโปรไฟล์เขาเขาไปแคสยังไงบ้างครับได้ร่วมงานโปรเจกต์นี้ก็มีคนติดต่อมานะครับมีคนติดต่อมาแล้วก็ไปแคสนะฮะไม่ได้ใช้เส้นนะผมเนี่ยไปเฝ้าหน้าแคสไปพาลูกไปแคสติ้งเขาไม่ให้เข้านะฮะแล้วเขารู้ไหมว่าเราคือจบๆรู้ๆแต่ว่าเราก็รอแคสติ้งแล้วก็รอผลเหมือนเด็กทั่วไปเลยฮะแล้วก็พอดีลูกก็แอคทีฟตั้งใจแคสเต็มที่แล้วก็ผ่านได้เล่นแล้วก็ถามไปถึงว่าแบบที่ซ้อมเต้นทุกวันเนี้ยอยากไปเดบิวต์ไหมอยากไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปต้องไปแต่เด็กนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปครับขอบคุณครับเอาคลิปปิดจับมาเลยครับไม่ไปว่าอยากอยู่บ้านครับเดี๋ยวต้องรอโตอีกนิดไม่รู้แต่ถ้าให้ไปตอนนี้บอกไม่เอาต้องฝากบิวเขาไหมอ่ะเพราะว่าดูเขามาทางนี้ได้บิวนะบิวบอกว่าลูกแต่ว่ามันต้องเสียสละนะถ้าไปมันต้องชอบจริงๆนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไปแต่ว่าชอบมากเสพทุกอย่างรู้จักวงหมดเต้นได้หมดร้องได้หมดแต่ไม่ไปครับแต่เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการติดบ้านติดพ่อแม่แต่ก็ถ้าโตเป็นสาวคนนี้เดี๋ยวก็เช็คใหม่ตอนนี้หลังจากนี้เราจะเป็นผู้จัดการสาวเต็มตัวครับก็หลังจากนี้ก็พร้อมที่จะขับรถให้ลูกอย่างเต็มที่ครับผมแสดงว่าถ้าลูกสาวดังกว่าคุณพ่อก็แฮปปี้เอาจริงๆแล้วก็ผมก็ทำงานตั้งแต่19นะก็จริงๆก็อยากถอยมาอยู่ข้างหลังนะแต่ยังถอยไม่ได้เพราะว่ายังทำบ้านอยู่ทำบ้านเด็กถอยลูกสาวงานแน่นเราก็พร้อมที่จะถอยไปอยู่ข้างหลังพร้อมครับพร้อมมากครับพร้อมมากครับอันนี้บอกลูกสาวเหรอบอกตัวเองฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว
ที่ร้านผมก็ภูมิใจนะที่ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยตัวเองคือแบบเป็นศิลปินเก่าที่เคยอยู่แกรมมี่เคยมีวงมีอะไรเงี้ยออกมาแล้ววันนึงจะมีเพลง100ล้านวิวตอนนี้ขวานบินเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยเราก็ดีใจกับเรื่องนี้อยู่ก็มีพ่อแม่ในร้านอาหารเขาก็เดินจูงลูกมาหุยพี่โจ๊กขอถ่ายรูปหน่อยนี่คือแฟนคลับแฟนคลับแม่ขวานบินนะเขาร้องทุกวันเลยลูกถ่ายรูปกับพี่โจ๊กหน่อยเขาถ่ายร้องให้พี่ฟังหน่อยลูกร้องให้พี่ฟังหน่อยส่งยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยแล้วมันก็วิ่งไปแล้วเราอะชัดฟิลตรงนั้นยังไงชัดเลยเราก็ฮากับพ่อแม่เขาแล้วก็ถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าก็เป็นกระแสในโซเชียลว่าก็เฮฮากันแต่แม่เขาอะไปถ่ายคลิปว่าลูกร้องได้จริงๆแล้วก็แบบเด็กน้องชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเขาร้องอีกเพลงเขาโชว์เขาร้องแล้วเขาโชว์เพลงใหม่โชว์เพลงใหม่รู้สึกน่ารักฮะรู้สึกตลกเพราะผมก็ร้องเพลงนี้อยู่อะไรนะครับเพลงนั้นก็ร้องครับแล้วเพลงเร็วๆนี้ก็มีเพลงใหม่ด้วยติดตามด้วยนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ